สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูเปลี่ยนฮะเปลี่ยนบรบร้ยาางกาศมาดู Dota 2บ้างนะฮะคือกูเล่น Ember Spirit ที่คีแม่งไปเร็วกว่าเพราะกูออกไปดู Facebook ตอนแรกเนี่ยอ๋อกูก็เลยเดินไปไม่ทันเออต่อให้กูเล่น Ember นะไอเทมก็เป็นชิลด์สตาวชิลด์แล้วก็มีไอรอนบาน2อันแล้วก็มีแทงโก้อันนึงพอเพื่อนไม่ยอมให้แทงโก้เฮียกูเลยต้องซื้อก็เล่นมิดเจอเดนดี้นะครับเห็นไหมครับเจออะไรเนี่ยนาวิดันดาว่าไม่ใช่นีว่านีว่าดันดานีว่าเดนดาสังเกตว่ามันเป็นอินวอร์เกอร์สายไฟกูก็แบบโอเซ็งนิดนึงคิดว่าเป็นสายน้ำแข็งมึงจะให้ดู Player Perspective หรือฟรีแคมเมร่าฟรีเลยฟรีใช่ไหมคือตอนนี้ก็ไม่มีอะไรUh-huh. คือกูก็พยายามฝึกท่า2กับท่า1เนี่ยท่า2คือ Slide of Fist มันจะพุ่งไปหาศัตรูใช่ไหมที่อยู่ในแอเรียวงกลมที่เวลาเรากดมันจะมีขึ้นแล้วก็ Searing Chain นี่ก็จะรัดศัตรูไว้กี่วิวะ2วิป่ะ2วิ2วิแล้วก็ทำดาเมจเป็น Overtime ก็ที่กูเล่น Ember เนี่ย พอท่านี้เลยเว้ย2ท่านี้ yeah. คือตอนนี้กูก็ ไม่มีอะไรลัดช็อตเฟลไปนะครับยังอ่อนกว่าเนี่ยอินวงได้เยอะกว่าเยอะกว่าอินวงได้เยอะกว่าเยอะกูได้แค่3เองแล้วก็เฟิร์สบัตไม่ต้องไปสนใจนะฮะอันนี้จะดูการเล่นเอมเบอร์ของกูนะครับให้กำลังใจคนดูหน่อยหลังคลิปนี้ถ้ามีประกาศรายชื่อคนได้หมวกตอนนี้กูก็ตกใจฮะกูตกใจที่แบบที่มันไฟแล้วมันก็ไปน้ำแข็งไงเพราะกูไม่ได้ดูตัวมันมันโคสแนปกูแล้วมันก็ยิงกูเลือดกูเหลือนิดเดียวกูแบบกูก็เริ่มหงุดหงิดแล้วที่กูแบบสกิล1กับสกิล2รัดมันไม่ได้เลยเห็นปะเลือดแม่งยังเต็มอยู่เลยกูแบบกูเฟลเว้ยตอนนี้กูก็รอขวดอย่างเดียวเห็นปะรอขวดโหดวงดีอีกเออโคตรดวงโคตรดีอ่ะกูขึ้นไปเช็ครูนแล้วเสือกได้รีเจนพอดีเว้ยถ้ามึงไม่ได้รูนนี้นี่มึงเหนื่อยเลยเออเหนื่อยนิดนึงต้องรอให้คีปดันมาถึงตรงนี้ก่อนต้องรอให้คลิปดันมาเทคนิคคืออะไรต้องตอดเรื่อยๆตอดเรื่อยๆไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวมันก็เซ็งเดี๋ยวมึงดูไปเรื่อยๆตอนหลังๆกูจะเริ่มตอดโดนละตอนนี้กูก็แบบมาดันมากันคลิปอินวอล์คเกอร์แม่งก็น่าจะได้คลิปเยอะได้14ตัวแล้วมันมีบูทละกูได้แค่5ตัวแค่แล้วกูก็ลัดคลิปพลาดอีกตอนนี้กูแบบนี่ไงกูก็พยายามท่านี้แล้วกูก็ว้าวเห็นปะกูแบบไอ้เหี้ยโคตรหงุดหงิดอะตอนเนี้ยเหี้ยทำไมกูไม่โดนเลยวะโดนเซตนึงมันจะได้ประมาณครึ่งหลอดเว้ยมึงคอยดูดิถึงแล้วถึงครึ่งหลอดยกเว้นมันจะอัพยกเว้นมันจะอัพคอสถ้ามันอัพคอสเนี่ยกูจะมันจะรีเจนเร็วนิดนึงนี่ไงกูตอนนี้กูได้บัตโทละไหนโดนว่ารอบนี้อ๋อมันจะเริ่มอยากอยู่ไกลๆป่ะเออไม่รู้มันยังไม่รู้เว้ยมันยังไม่รู้ว่ากูทำเหี้ยอะไรอยู่กูว่านะกูก็ว่างั้นเนี่ยขนาดเออมึงก็คงงอ่ะว่ากูทำเหี้ยอะไรใช่ไหมเห็นไหมตอนนี้มันเริ่มเลือดมันลดละมันลดยังไงกูยังไม่รู้เลยทั้งที่กูไม่ได้แตะมันเลยสักครั้งอ่ะกูแค่ใช้แค่ท่าสองอ่ะตอนนี้กูก็ไม่มีอะไรก็กูก็รอลุนนาทีที่4สังเกตว่าข้างล่างเพื่อนกูปากหวาดไว้ให้เห็นปะโดนละเห็นปะเห็นปะดูเลือดลดเห็นไหมมันได้ประมาณ3-4วิเลยเนาะสองวิทั้งที่มันลัดแค่สองวิอ่ะแต่ไฟที่มันโดนอันนี้กูไม่แน่ใจมันโดนเยอะกว่านั้นนะคือตอนนี้อินวอล์คเกอร์แม่งได้เฟดบูทแล้วแต่มันจะไม่รีเจนเฮียกูเห็นตอนนี้กูรู้เห็นรูทล่างไม่มีเห็นปะกูก็เลยขึ้นไปบนแล้วกูเสือกได้เฮดเฮียต้องขอบคุณวาดปะทองเออขอบคุณวาดเลยเฮียจังหวะนี้ตอนนี้กูแบบเริ่มหงุดหงิดเห็นเลือดมันเลือดน้อยเฮียเดี๋ยวกูเปิดไฟแล้ววิ่งไล่ฆ่ามันเนี่ยมั้งตอนเนี้ยตอนนี้กูแบบนี่ไงโดนปุ๊บกูเปิดเฮดเลยแต่กูเกือบตายมึงก็โดนไซส์โดนแต่กูฆ่ามันได้แบบโคตรโชคดีอ่ะเหี้ยกูบอกให้แบบ what the fuck ของจริงอ่ะแต่กูโชคดีที่กูออกมาโทษไงไอ้คีฟนี่ตามโคตรเยอะเมื่อกี้นี่กูแบบกูพลาดนิดนึงที่กูโดนสันไตอ่ะพลังที่กูเห็นมันไล่แล้วอ่ะแต่กูก็แบบช่างแม่งเพื่อกูฆ่ามันได้แต่แม่งแรงกว่าที่กูคิดนิดนึงไงสัสคราวนี้อินวอล์คเกอร์กลับมาละกูแบบกูรู้แล้วมันมากูก็เลยถอยหลังไปกินต้นไม้ก่อนเนี่ย
เริ่มโดนแล้วมีเทคนิคโดนทำไงให้โดนไม่รู้ว่ะกูก็ฝึกทำไปหลายที่ว่ะอันนี้กูกลัวตายกูก็เลยเพ่นก่อนเนี่ยนี่กูเรียกบาโทเอานี้มาให้เอาอะไรวะเอารองเท้ามาให้แล้วกูก็เอาขวดกับส่งนกกับอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคนึงที่นี่เห็นป่ะทำไม่เป็นนี่ก็อย่าเล่นเลยนะฮะที่กูวางไฟตรงเนี้ยกูกลัวตายแบบถ้าสมมติมันมีมาแกงกูก็พุ่งกลับมาได้อะไรเงี้ยคือแบบไฟนี่กูแทบกูใช้หนีอย่างเดียวเลยอ่ะกูไม่ค่อยเอาไปบุกอ่ะส่วนใหญ่ถ้ากูใช้ไฟบุกแล้วกูจะตายแค่ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแค่กูก็แบบพยายามลัดช็อตเพื่อจะออกของออกบูทมานาตอนนี้กูมีปืน AWP อยู่อันหนึ่งอ่ะไม่รู้จะแจกยังไงอ่ะช่วยคิดเลยแจกไงอ่ะแจกทีครั้งใหญ่เลยไงกูโพสต์ไว้ในลิงก์ตอนนี้กูก็ไปเอารูนอีกอันหนึ่งแล้วเพราะรูนล่างไม่เจอแค่แต่กูได้รูนไม่ค่อยดีเท่าไหร่กูได้อะไรวะอิลูชันคราวนี้กูก็รู้ละว่านี่คืออะไรวะเดี๋ยวกูแจกทุกอันที่กูมีเลยไงเย็ดแม่โหดวะล่ะโหดแต่กูกำลังรอผลโหวตอยู่นี่กูก็กวนตีนไปเรื่อยๆแต่กูเฟลแต่ยังดีที่กูได้คีฟ2ตัวใช่ไหมตอนนี้กูพยายามฟาร์มเอาบูทมานาอยู่เมื่อไหร่จะมีการฆ่าอีกวะเนี่ยไม่รู้อ่ะจำไม่ได้คงไม่นานอ่ะรู้สึกว่าตอนนี้เดี๋ยวกูก็ดันขึ้นป้อมมั้งนี่ไงโดนละกูแบบเลือดก็อย่างเยอะกูก็แบบเซ็งเฮียกูเซ็งที่มานากูหมดเฮียไม่งั้นกูก็ฆ่ามันได้มึงสังเกตป่ะว่ากูจะไม่โอเวอร์เอ็กซ์เทนเลยถ้ากูเล่นตัวเนี้ยจากที่กูสังเกตนะถ้ามึงรัดโดนแต่แรกๆนี่อินโวงเกอร์เหนื่อยกว่านี้เหนื่อยเหี้ยถ้าเกิดกูโดนตอนแรกที่กูพยายามสแปมอ่ะมึงเห็นปะคือกูเคยเล่นโซโล่แบบท็อปอย่างเงี้ยอันนี้กูก็พยายามทำแต่กูแบบกูเฟลยังฟันไม่โดนอินโวงเกอร์หรืออะไรนี่แหละมันก็เลยไม่ติดมึงเห็นว่ากูจะไม่เคยโอเวอร์เอ็กซ์เทนเลยกูจะไม่เคยเข้าไปที่ป้อมเลยเพราะกูรู้ว่าถ้าอินโวงเกอร์แม่งโคสแนปกูปุ๊บนี่กูจีจีเหี้ยเพราะเลือดกูแค่500-600มั้งเอา800ละตอนนี้กูเดินไปซื้อบูทมานาเฮียกูรีบกูเริ่มบอกให้เพื่อนกูมาแก๊งแล้วแต่มันยังไม่มีใครมาไอ้สัสกูแบบติ้งรัวๆว่าเฮียนี่จะตายหายแล้วทำไมพวกมึงไม่ลงมานักทีแต่ทีมมึงนี่คิวรัวๆเลยนะทีมกูคิวรัวเลยเพราะว่าพวกเฮียนั่นกากเฮียดูเลนบนดิแต่ตอนนี้เพื่อนกูตายเฮียตายช่างแม่งกูกลับจะขึ้นไปกูไม่ไปแล้วกูยังไม่เห็นเฮียจนเพื่อนกูบอกว่ามีรูนแล้วกูก็ไปฆ่ามิดมั้งตอนเนี้ยนี่ไงดูสเต็ปการคิวไม่มีเหี้ยอะไรเลยตอนนี้อินโวเกอร์โง่มากแค่เดี๋ยวมึงคอยดูนะตอนนี้กูก็รอให้มันเดินมากลางแม่น้ำก่อนแล้วกูก็ค่อยรัดแต่ว่ามันไม่เดินเนี่ยกูก็เลยบอกให้เพื่อนกูมาเห็นป่ะมันเห็นป่ะทำไมมันโง่มันออกลูกพอดีเว้ย คือเพื่อนกูสตันน่ะแล้วแม่งเสกลูกมาพอดีไอ้สัตว์กูก็แบบงงชิบหายแค่เสกมันทำเหี้ยอะไรวะก็เลยแบบได้คิวแบบอีซี่ที่ไม่ต้องไล่มากตอนนี้ก็ไม่มีแอคชั่นอะไรกูพยายามฟาร์มเอาดำกูลองดูเน็ตเวิร์ดดิโอ้เน็ตเวิร์ดนำแล้วขนาดลาสคิวต่างกันโคตรเยอะเพราะกูได้คิวป่ะอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตว่าการคิวนี่ก็สำคัญนะบางทีสำคัญกว่าลาสฮิตอีกเนี่ยตอนนี้กูพลาดอย่างนึงคือกูน่าจะไฟไว้นิดนึงอ่ะเผื่อตายคือแบบถ้ามึงมีไฟโล่งไว้มึงไฟไว้ที่บ้านเลยเผื่อเขามาแก๊งมึงนึกออกปะมึงพุ่งหนีได้ทันทีไอ้แย่ตัวแม่งโคตรฮุกควยบอกได้คำเดียวนี่ไงกูรัดมันโดนแต่กูยังไม่ทำอะไรแย่เห็นปะเพื่อนแม่งลดเยอะมากเลยนะเว้ยขนาดมันใช้คอสอ่ะเห็นไหมรีเจนวิละ10เลยเนี่ยไอ้เหี้ยมาตอนนี้กูมองไม่เห็นมันนะมึงต้องกดยังไงแล้วกด F อะไรวะที่จะดูแบบฟอกตัวF9 วะไอ้เพี้ยอะไรเอาไปได้จำไม่ได้ว่ากดอะไรไม่มีเพี้ยอะไรเพี้ยอินวอกเกอร์แม่งก็แบบก็พยายามออกดำเหมือนกันเห็นไหมรู้สึกว่าดำมันจะเร็วกว่ากูแบบหงุดหงิดเพี้ยเพื่อนกูไม่ยอมมาแก๊ง
มึงเล่นเอ็นวอกูไม่เคยออกดำเลยนะกูก็ไม่กูเล่นไม่เป็นตอนนี้กูก็ได้ลุนนาทีที่10อีกแล้วเห็นไหมกูได้ลุนทุกนาทีอ่ะเห็นปะกูว่ามันไม่ออกหรอกดำมันแค่เออแต่มันออกวะกำลังจะคิดว่ามันแค่เอาเลือดไว้ก่อนหรือเปล่าตอนนี้ที่กูแบบวางไฟเออร์เลมเน้นแบบอาเกสซีฟเพราะว่ากูกะจะฆ่ามันแล้วไงกูรู้ว่าแบบมันขี้กาเอ็ดหลบซันไซต์เออหลบกูเห็นซันไซต์แต่กูมานาหมดกูไม่โอเอ็กเตนเห็นปะมานากูไม่มีกูไม่กดขวดด้วยกูแบบช่างแม่งกูไม่อยากเสี่ยงเงี้ยทั้งที่กูน่าจะเอาอ่ะเพราะว่ากูลืมนึกไปว่ามันใช้สกิล2สกิลไปแล้วมันทั้งโคสแนปแล้วก็ซันไตแล้วมันก็ต้องมีคูลดาวน์ก็ได้นะเว้ยเออแต่อาจจะไม่ได้ไงเพราะว่ามันรีเจนไม่ทันไอ้เหี้ยอินโวคแม่งเดินกลับบ้านอ่ะเสียเวลาโคตรเอออินโวคจริงๆแล้วถ้ามึงอัพมึงอัพอะไรมึงอัพคอสตั้ง3นี่มึงยืนตรงนี้แล้วรีเจนแป๊บเดียวก็เห็นป่ะถึงบ้านแม่งก็เต็มหลอดพอดีแฮะตอนนี้กูเห็นแอนติเมทใช่ป่ะแอนติเมทเออเนี่ยกูงงว่ามันมาทำเหี้ยอะไรอินโวคสายนี้จะได้ลูก2ตัวตอนเลเวล9นะครับก็คือสีฟ้า4แล้วก็สีส้ม4จะได้ลูก2ตัวตอนนี้นี่เพื่อนกูมารอดักเห็นป่ะ2ตัวข้างบนน่ะกูแบบกูก็รอให้มันมาเลยกูรอให้มันเข้าใส่กูเลยตอนนี้เพื่อนกูอีกคนนึงมาแต่กูแบบกูไม่เข้าใจว่ามันมาทำไมทั้งที่เลือดมันน้อยเหี้ยเนี่ยกูแบบมึงมาทำไมวะอ๋อแต่กูแบบเออเผื่อมึงแอโร่โดนแต่เสือกไม่โดนอันนี้เพื่อนกูแม่งเปิดอันตีให้กูสวยเหี้ยแล้วกูก็ลากฮิตเห็นไหมตอนนี้กูเห็นไอ้เหี้ยสลาดามาฮะมึงว่าวะตะกี้ว่าอะไรไอ้ที่ไฟเออร์อยู่ตรงกลางเออใช่กูลืมกูกะจะกลับไปกลางแต่กูลืมไปว่ากูมีไฟอยู่ตรงกลางแล้วไงกูกะจะหนีแหละแต่กูเสือกมันเสือกพุ่งไปกลางแล้วกลับมาตรงรูนตรงอะไรวะตรงเนี้ยตอนนี้เพื่อนกูบอกว่ามีรูนเฮดเฮียกูก็เลยมาเก็บแบบกูบอกว่าอีซี่คิวกลางเฮียเพราะไลออนแม่งเลเวล5เองเห็นไหมแต่กูขี่แม่งช่วยชีวิตเออใช่ขี่แม่งช่วยชีวิตกูแบบเซ็งนิดนึงตอนนี้กูก็สแปมบูตมานาไปเพื่อนกูก็มีบูตมานาละเฮียอีโคโนมี่ฝั่งกูนี่ดีกว่าเยอะสังเกตจากการคิวกูสงสัยอย่างหนึ่งทำไมมึงถึงไม่เอาท่า3ก่อนวะทั้งที่มันก็เพราะว่าเออกูมีเหตุผลเนี่ยเพราะว่าท่าเฮียเนี่ยมันคูลดาวน์เยอะแล้วก็มึงต้องวิ่งไล่อ่ะมันถึงจะลดเยอะมึงนึกออกปะคือเลือดตัวเฮียนี่มันน้อยมากเว้ยกูแบบถ้ากูวิ่งไล่ตอนแรกกูโดนป้อมฆ่าตายแน่ๆตอนนี้กูเฟลที่กูไม่ยอมเปิดเกาะไฟที่มึงบอกแล้วกูก็รอลาคิดไม่มีเฮียอะไรหรอกแต่กูลืมเปิดเกาะไฟมันจะแบบดาเมจโอเวอร์ไทม์เหมือนเรเดียนใช่ปะล่ะได้จากที่กูสังเกตนะไอ้ท่าเซียริงเชนมันเบิร์นแรงกว่าท่าเกาะไฟเออกูก็ว่าเบิร์นแรงแล้วก็มานา110แล้วก็แบบคูดาวแบบเดียวอ่ะมึงนึกออกปะโอเคแล้วคูดาว8วินะเว้ยแล้วมึงสแปมได้ทุก8วิเฮียพร้อมกับไอ้ท่า2คูดาว6วิเห็นปะเออเพราะมันคูดาวน้อยกว่ามันคอมโบกันไงตอนนี้แบบนี่ไงกูรัดแอนติเมทไว้เนี่ยกูแลกเออกูอดลาคิดเนี่ยมาไปลองเอ็นมั้งกูอดลาคิดตอนนี้กูแบบเซ็งเนี่ยตอนนี้กูเจอปุ๊บกูรัดได้ตัวหลังเห็นป่ะมึงดูเลื่อนมันดิไอ้ข้างหลังอ่ะคราวนี้กูวิ่งเข้าไปเลยเนี่ยกูแบบช่างหัวพ่อมึงแล้วกูก็ฆ่ามันได้เนี่ยกูแบบ don't give a fuck ไอ้เหี้ยนี่ไงแล้วกูก็พุ่งไปแต่กูไม่ได้คิวกูเซ็งเงินกูนี่อย่างเยอะไปจอกอะไรเนี่ยบวกเดโซไว้อันต่อไปเพราะกูเห็นแบบกูไม่ต้องปอดแล้วไงกูขอให้เลือกเกาะแม่งลดแล้วกูก็พุ่งไปฟันมันอย่างเดียวอ่ะตอนนี้แบบเกมแม่งห่างกันเยอะแล้ว17-3อ่ะมึงคิดดูดิคือแบบเพื่อนกูแม่งทำดีด้วยแล้วไอ้อินโวเกอร์แม่งก็แพ้มิดกูเนี่ยก็ไม่ถือว่าแพ้นะแต่มึงคลิกคิวมันได้เออนั่นแหละมันเลยเสียเปรียบไงไอเทมอินโวเกอร์มันได้โปรเกสเลยเห็นปะมันได้เบเซอร์กับโลกมากี่ประมาณ 4-5 นาทีแล้วปะมันตายไป5ตัวมันได้ดำก่อนกูอ่ะมันได้ดำก่อนกูอ่ะเอ้ยมันได้ของก่อนที่จะสร้างดำไอ
เบเซอร์กับอะไรนะนี่ไงตอนนี้กูโอ้โหกูเห็นเหยื่อปึ๊บลบลบออกมาจ่ายอืมๆลบก่อนกูนานมากเลยนะเว้ยมึงเห็นป่ะยังไงกับ Battle Fury วะ Battle Fury ก็ดีถ้ามึงเล่นเซฟเลนฟาร์มอ่ะแต่กูไม่ได้เล่นเซฟเลนฟาร์มตอนนี้กูมาเห็นป่ะไลออนแม่งเสือกโดนแอโร่กูก็แบบอีซี่คิวเนี่ยกูพุ่งเข้าไปคิวตอนนี้มานากูหมดละกูก็เลยไม่ได้ลุยต่อใช่ไหมกูกลัวใช่ไหมแสดงว่าไอ้รองเท้ามานานี่สำคัญ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 คือกูเหมือนเมลินี่แม่งบอกให้ออกเฟดบูทอะเฟดบูทก็ดีเว้ยแต่ว่ากูแบบกูเล่นมิดกูก็เลยออกรองเท้ามานามั้งเฟดบูทมันได้เดเมจไงเวลามึงออกไปเทอร์ฟูลี่ต่อโอ้โหเฮียฟันทีเกือบตายอะตอนนี้กูก็กลับบ้านไม่มีเฮียอะไรใช่กูพลาดอย่างนึงคือกูไม่ยอมพกวาร์ฟไงกูแบบกูเซ็งกูก็เลยต้องวางไอ้เลมเน้นไว้เนี่ยตอนนี้มันจะมีเทคนิคเดี๋ยวกูบอกเนี่ยกูกลับมารีเจนใช่ปะกูก็เปลี่ยนไอเทมกูก็เอาของนะเดี๋ยวมึงดูตอนกูพุ่งไปนะตอนนี้เพื่อนกูแม่งก็แบบคิวกันใหญ่กูก็กวนตีนมันนาวีเฮียอะไรวะนี่พอกูพุ่งไปกูกดบัตเทิลรัวๆเห็นปะเพราะว่าบัตเทิลมันจะยังรีเจนอยู่เว้ยปอคือมันจะมีเอฟเฟกต์บ้านอยู่อ่ะมึงนึกออกปะสักกี่วิไม่รู้อ่ะมันยังทำได้ปะที่ทำได้ทำได้มาจากบ้านแล้วทำได้กดเก็บขวดอ่ะได้ได้ได้คืออันนี้กูเมื่อกี้กูทำไงเห็นไหมไม่หมายถึงขวดวางไว้ที่พื้นอ๋ออันนั้นไม่รู้อ่ะกูไม่เคยทำอันนี้กูฟุกแค่กูตกใจว่ามันมีได้ไงเพราะกูเห็นมันเดินลงมากูก็เลยลองใส่ไปคราวนี้กูเห็นไลออนปุ๊บกูก็เลยพุ่งปะวะอ๋อกูไม่พุ่งอ๋อเพราะกูเห็นว่ามันมีเยอะเกินเนี่ยกูแบบ never mind ในสัตว์แต่เพื่อนมึงนี่แม่งคิวดีจริงๆเพื่อนกูแม่งเถื่อนนะเนี่ยคือว่าถ้ามึงไปเล่นเอมเบอร์อ่ะเวลามึงกดactive ไออันติใช่ป่ะ active fire remnant น่ะมันจะเสียมานะ150แล้วถ้ามึงไม่กด bottle ตอนมึงออกมามึงแบบมันจะไม่เต็มนิดนึงมั้งมันจะลดไปประมาณแบบ30มั้งคือ นั่นแหละเกือบโดนเฮียตอนนี้กูเห็นแล้วไอ้เฮียนี่เป็นเหยื่อกูแต่กูรัดมันไม่โดนกูพลาดที่กูไม่ยอมเปิดเกาะไฟอ่ะกูชอบลืมเปิดเกาะไฟเฮียทั้งนั้นที่กูมีอ่ะอันนี้กูก็ที่กูสังเกตถ้าจะเล่นตัวนี้ให้เก่งนี่ต้องท่า1กับท่า2คอมโบ1 2ให้โดนใช่ใช่แบบแมนๆเลยนะใช่ตอนนี้กูแบบเพื่อนกูแม่งหนีหมดเฮียกูแบบหนีทำเฮียอะไรวะนี่กูก็รอจ้ะเผื่อได้คิวใครเล่นตัวนี้แม่งกูว่าเล่นง่ายนะเว้ยแค่มึง1กับ2มึงไปฝึกกับบอท1กับ2บ่อยๆอ่ะแบบสกิลอื่นมึงก็ค่อยๆเป็นเองตอนนี้กูก็มาเอาลูนเงี้ยเพื่อนกูจะตีลูนทิ้งเฮียเขาบอกว่าเกมแม่งอีซี่เกินดีกูแบบตีพ่อมึงเหรอมึงบอกฟักมอท่าเลยเฮ้ยเฮียเย็ดครกเลยอ่ะนี่ก็ไม่มีอะไรเฮียฟาร์มไปกูก็พยายามจะออกเดโซเลเตอร์ตอนนี้เพื่อนกูหลุดเพราะว่าเน็ตหอแม่งเจ๊งมั้งตอนนี้แบบไอ้เฮียกูโคตรงงว่าทำไมบัตซีเกอร์ถึงแบบคิวได้กระตุยอ่ะเพราะว่าศัตรูแม่งไม่น่าจะมีตัวที่บัตรสติ๊กเกอร์คิวง่ายๆอ่ะมึงเห็นปะกูแบบอีเหี้ยอะไรวะตอนนี้แม่งก็อีซี่เกมละไม่มีเหี้ยอะไรก็คิวกระจายแค่ตอนนี้กูก็ดูว่าศัตรูแม่งไปไหนอ๋อแม่งอยู่ข้างหลังกูก็สับก่อนเลยแล้วกูก็รัดแต่เสือกโดนคลิป2ตัวอ๋อเอ้าถ้ามึงไม่สับแต่มึงรัดเลยนี่มันจะโดนฮีโร่ใช่ปะถ้ากูไม่สับแต่กูรัดเลยไม่มันจะแรนดอมที่อยู่ใน AOE นั้นเว้ยปอแรนดอมเหมือนกันเหรอแรนดอมถ้ามีเยอะมันก็แรนดอมมันไม่ถ้าสับเนี่ยถ้ากูจำไม่ผิดนะไม่น่าใช่นะมันแรนดอมว่ะคือถ้ากูจำไม่ผิดอะที่เขาสับก่อนอะเพราะว่าพอมันสับโดนฮีโร่ปึ๊บมึงกดเซียริ่งเชนมันจะโดนเลยเว้ยแต่คือกูมองไม่ทันไงกูแบบกูไม่ได้เทพขนาดนั้นมึงนึกออกปะ
คือกูแบบอ่ะดวงกูดีก็โดนอย่างนั้นน่ะแต่กูก็โดนเยอะนะเห็นสังเกตป่ะล่ะเกี่ยวป่าวว่าต้องหันหน้าไปทางไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแค่ตัวที่อยู่รอบข้างเว้ยตัวอยู่รอบข้างมันจะแรนดอมเอาตอนนี้ไม่มีที่อะไรกูแบบเออมีรูนเฮดโชคดีที่หายเนี่ยตอนนี้กูได้เดโซละแต่เดี๋ยวกูตายมั้งหลังจากกูบียอนกอนไลท์เนี่ยเพราะกูแบบเริ่มเงียนเนี่ยอยากคิวนี่กูลัดโดนเนี่ยอินวอล์เกอร์เพื่อนแล้วกูก็ได้บียอนกอนไลท์ตอนนี้กูไม่ทำที่อะไรอ่ะนอกจากเอาสกิลเวลาฮิตอ่ะคือกูขอคิวอย่างเดียวแล้วอ่ะกูไม่แคร์ว่าเพื่อนกูจะได้คิวหรือเปล่าไอ้เดโซกับไอ้ตัวนี้แม่งก็เหี้ยนะเหมือนมึงมันโดน AOE ที่ลดเกาะศัตรูได้อ่ะนี่ไงเห็นป่ะกูรัดมันโดนตายเห็นป่ะตอนนี้กูตายแล้วปอตอนนี้กูเล่นงงๆเนี่ยรู้สึกกูแบบอ้อล้อนี่ไงกูไปกดผิดเห็นมั้ยมึงเห็นป่ะกูตอนแรกกูกะจะสาปมันเว้ยแต่กูเสือกไปกดโดนตัว C ใช่ป่ะกูกดเสือกไปกด Searing Chain แล้วก็เลยค้างแล้วกูก็โดนลุมกระทืบตายกอไหม50วิตอนนี้เฮียแอนติเมทก็ตายไปกอนะ26ครึ่งเหรอ26 34ป่ะ3 37กูกอเลยแล้วกูขี้เกียจครับอะไรเฮ้ย26 37นะอืม1 2 3แล้วตอนนี้หลังกูตายกูก็เกิดเฮียกูก็แบบตอนนี้กูเล่นไม่ค่อยดีแล้วเพราะกูแบบไอ้เหี้ยอีซี่เกมไอ้สัตว์กูออกไปเล่น Facebook มั้งเนี่ยตอนเนี้ยกูก็เลยไม่ขยับเนี่ยเนี่ยเพื่อนกูมั้งไม่ชอบเตือนกูใช่ป่ะอธิบายให้ทุกอันทุกอนูไอ้สัตว์กูบอกได้คำเดียวเออกูว่าเราก็ทำเอพิโซดอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะเหมือนมาแนะนำตัวละครให้คนอยากหัดเล่นเดี๋ยววันหลังจะเอาอินโวกมานี่กูกลับมาจาก Facebook แล้วเห็นป่ะกูไม่ได้รอเงินไม่ได้เลยกูไปเล่น Facebook ชัวๆตอนเนี้ยคราวนี้กูว่าอ่ะไปต่อเนี่ยกูแบบว่าเห็นเหยื่อไหมตรงกลางคือตอนนี้กูแบบช่างหัวแม่งอ่ะกูทำที่อะไรมั่วๆไปแล้วกูก็เปิดไฟตีคีปไปเนี่ยเพื่อนกูแม่งเสือกไปลากคีปต่อไปจะออกอะไรวะต่อไปกูตอนนี้กูก็ยังคิดอยู่ไงว่าจะออกอะไรดีกูก็แบบเห็นว่าศัตรูแม่งดาเมจแม่งเยอะหน่อยกูก็เลยออกเนี่ยกูก็เลยจอกขวานทองอ่ะเพราะว่ามันได้รีเจนเลือดด้วยไงมันได้รีเจนมานาด้วยที่เขาออกแบทเทนฟูลี่นี่แม่งมันได้รีเจนด้วยไงมันดีอย่างหนึ่งนี่แหละข้อดีของแบทเทนฟูลี่เนี่ยตัวนี้มันใช้มานาเยอะมันก็เลยออกแบทเทนฟูลี่ได้รีเจนเนี่ยบางคนบางเกมกูก็ออกอันนี้นะเว้ยถ้ากูไม่ออกอาร์เคนอ่ะกูออกเป็นมันชื่อว่าอะไรวะพอเฟดบูทไม่ใช่เฟดบูทแหวนเขียวอ่ะแหวนเขียวอ่ะแหวนเขียวที่ออกเวสแบนแล้วก็ออกอันนั้นนะนั่นแหละมันชื่ออะไรวะอคอร์ลิงหรืออะไรเนี่ยกูดูให้แป๊บนึงลิงออฟอะควิล่าตอนนี้กูแบบโอ้ช่างหัวแม่งกูจะฆ่าไอ้เหี้ยกูแบบไม่แคร์แล้วอ่ะเข้าไปแล้วก็ตายแบบตอนนี้กูเห็นไลออนแม่งเป็นอีซี่คิวอ่ะเลเวล9กูเวล16ไอ้สัสเฮ้ยแม่งโคตรห่างอ่ะ7เวลเหี้ยตอนนี้แบบบาติเกอร์กูแม่งโคตรเกิดด้วยเทมดิแบบกูงงว่ามันเกิดมาจากไหนแล้วเดเรเดียนนี่มันได้มาสักพักไหมโอ้ได้โคตรเร็วอ่ะได้ก่อนกูได้เดโซเลเตอร์อีกมั้งแล้วไม่โดนกูแบบช่างแม่งกูก็ดักรอคิวอย่างเดียวเนี่ยตอนนี้เพื่อนกูปากหวาดเฟลมั้งตอนแรกอ๋อหรือว่าของมันเฟลไปแล้วอันนี้ไลออนนี่โคตรเหยื่อนี่ไงกูรัดเลยเห็นป่ะเห็นไลออนปึ๊บรัดแล้วกูก็พุ่งไปใส่แม่งเลยโดนกิฟต์อัฟฟ้าแต่ไลออนแม่งสตันสวยมากเนี่ยมึงเห็นทันป่ะเมื่อกี้ไม่ทันหรอคือเมื่อกี้กูพุ่งไปใส่ไลออนใช่ป่ะแล้วมันสตันมาก่อนกูถึงพอดีแต่ไฟกูเผามันตายใช่ถ้าเฟรมการ์ดกูเผามันตายตอนนี้ไม่มีอะไรเฮียกูบอกฮ่าพ่อมึงตายกูก็วิ่งไปใส่หน้าบ้านมันเลยเห็นปะกูว่านี่ไม่มีเฮียอะไรนะกูบอกมึงออกมาไอ้สัตว์เ
แล้วกูก็แบบโดนป้อมยิงตายแล้วตอนเนี้ยไอ้ที่กูตายนี่คือโดนป้อมยิงตายหมดอะเพราะกูแบบเงียนคิวนะตอนนี้กูรอเลือดลดไอ้เหี้ยแต่ว่ากูคำนวณพลาดเอาไว้แค่นี้ปะเอาไว้แค่นี้แล้วกันไม่มีอะไรละตอนนี้อย่าลืมนะครับหลังอันนี้ก็คือประกาศคนได้วิลสันเวฟนะฮะประกาศคนปืนแฟร์กันนี่ประกาศแฟร์กันกับวิลสันเวฟโอเคแล้วก็แจกของ TF2 เยอะๆนี่เดี๋ยวจะแจกแจกหมดอ่ะที่สปอนเซอร์ให้มากูแจกหมดอ่ะเอาเป็นวันไหนดีอ่ะอาทิตย์นี้แล้วกันเอ้ยอาทิตย์นี้ไม่ว่างว่ะเอาซักวันจันทร์วันอังคารได้ปะได้วันอังคารโอเคก็แจกในสตรีมกรุ๊ปนะสรุปผลโหวตแจกในสตรีมกรุ๊ปโอเคปะโอเคโอเคขอบคุณที่รับชมติดตามบ๊ายบายโชคดีสวัสดีฮะก็มาถึงการประกาศนะฮะรางวัลคนที่ได้หมวกวิลสันเวฟนะฮะสีเหลืองอีกรางวัลนึงก็คือปืนไพโลที่เป็นคริสต์มาสอะไรสักอย่างนะฮะถ้าจำไม่ผิดก็มีคนคอมเมนต์มาทั้งหมด227คอมเมนต์นะฮะกติกาเราก็คือว่าง่ายๆฮะให้บอกว่าชอบเล่นคาร์ดไหลเพราะอะไรนะฮะแล้วก็ต้องเป็นคนที่อยู่ในกรุ๊ปซิกดาร์กด้วยนะฮะก็มาเริ่มกันเลยนะฮะคนที่ได้ฮะคือนี่ฮะชื่อก็ Killerman 2545 TH นะฮะบอกว่าผมชอบเล่นเมดิกครับเพราะผมเห็นว่าการกดใช้ Uber ของเมดิกมันทำให้คนที่เราหิวให้นั้นจะมีความแข็งแรงโอ้โหและเราก็ได้คิวด้วยครับดีฮะความแข็งแรงของเขาเนี่ยไม่ใช่ความดิคามแข็งแรงก็คือแบบโอเวอร์ฮิลมั้งฮะแล้วก็กด Uber ได้ก็เดี๋ยวมาเสิร์ชชื่อดูนะครับว่าอยู่ในกลุ่มหรือเปล่าโอ้อยู่ในกลุ่มนะฮะสำหรับก็ถูกต้องตามกติกานะฮะเดี๋ยวจดไว้ก่อนนะฮะสำหรับคนแรก Killerman TH ฮะส่วนคนต่อไปนะฮะเป็นปืนแฟร์กันของไพโลนะฮะได้มาแล้วนะฮะสตรีมชื่อเอฟซ่าเหรออีฟซ่า204 TH ผมต้องมี TH ตลอดนะฮะบอกว่าชอบเล่นเดโมแมนชอบเล่นฟันคนอื่นนะฮะชอบเล่นฟันนี้ต้องไปเล่นเด็กรูทคีปนะฮะเดี๋ยวมาเสิร์ชดูว่ามีหรือเปล่าชื่ออ้าวไม่มีครับแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนชื่อฮะเดี๋ยวลองเสิร์ชในสตรีมให้ชื่อมาผิดหรือเปล่าเนี่ยมาดูอ๋ออยู่ในกรุ๊ปอยู่ฮะสงสัยเวลากรอบมาแล้วมันจะหาไม่เจอนี่ฮะอยู่ในกรุ๊ปซิกดักจีจีก็โอเคนะฮะสำหรับรางวัลของเราก็คิลเลอร์แมนก็ได้ไอหัวเหลืองไปนะฮะส่วนอีฟซ่า204ก็ได้เป็นแฟร์การของไพโรนะฮะก็สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะฮะเจอกันใหม่ฮะว่าจะเอาอะไรมาแจกอีกบ๊ายบายครับ